ใกล้จะสูญพันธุ์สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Mini Zoo Channel นะครับผมโอ๊ตนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูอีกัวน่าที่ผมชื่นชอบที่สุดนะครับถือว่าเป็นอีกัวน่าที่เรียกว่าคลาสสิกที่สุดนะครับหลายคนอาจจะรู้จักกับอีกัวน่าเขียวนะครับเห็นกันจนชินตาแล้วแต่ว่าวันนี้นะครับผมมีอีกัวน่าอีกสายพันธุ์นึงนะครับที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในโลกนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่สวยงามมากนะครับแล้วก็มีความโดดเด่นมีลักษณะพิเศษมากด้วยเช่นกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าเป็นอีกัวน่าอะไรนั้นตามมาดูเลยครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าแอนทิเลียนอีกัวน่านะครับเป็นอีกัวน่าที่ผมชื่นชอบที่สุดภายในฟาร์มนี้เลยนะครับเพราะว่าลักษณะโดดเด่นของมันนะครับตามชื่อของเขาเลยก็คือคราวอีกัวน่าหรือว่าอีกัวน่าหัวมงกุฎนะครับดูสังเกตที่หัวเขานะครับเขาจะมีเขามีเขาเรียกว่ามีมงกุฎอยู่บนหัวเลยนะครับแล้วก็ลักษณะตัวที่ผมคิดว่ามันคล้ายทีเล็กนะครับคล้ายไดโนเสาร์เลยแล้วก็อีกัวน่าทั่วไปมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับแต่เจ้าตัวนี้พิเศษนะครับคือตอนเล็กๆเขาเป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าพอเขาเริ่มมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับทั้งตัวเลยแล้วก็ในช่วงผสมพันธุ์นะครับหน้าเขาจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูหรือสีเหลืองได้เลยครับลองดูหน้าเขาใกล้ๆครับหน้าเหมือนไดโนเสาร์มากเลยเนี่ยเทียบกับ2ตัวนี้เห็นไหมครับนี่อันนี้อีกัวน่าเขียวนะส่วนนี้เป็นแอนทิเลียนสวยมากเจ้าเลเซอร์แอนทิเลียนนะครับหรือว่าแอนทิเลียนอีกัวน่านะครับมาจากเกาะแคริบเบียนนะครับซึ่งเป็นหมู่เกาะที่มีความหลากหลายนะครับแต่ละเกาะเนี่ยก็จะมีอีกัวน่าที่หน้าตาไม่เหมือนกันหรือว่ามีสีสันที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นอีกัวน่าหนึ่งในสายพันธุ์นะครับที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะของแคริบเบียนนะครับอีกัวน่าแอนทิเลียนนะครับเป็นอีกัวน่าที่ได้รับความนิยมนะครับสำหรับนักเลี้ยงนะครับอีกัวน่าทั่วไปเลยแล้วก็ถือว่าเป็นอีกัวน่าที่หายากนะครับก็คือเป็นแรร์ไอเทมของคนรักอีกัวน่าเลยนะครับสาเหตุที่มันเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าในธรรมชาตินะครับมนุษย์เนี่ยเข้าไปในเกาะเยอะนะครับแล้วก็เอาหมาเอาแมวหรือว่าไปแย่งที่อยู่เขานะครับทำให้เขาเริ่มใกล้สูญพันธุ์ที่วางไข่หรือว่าหมาแมวก็มาขุดไข่เอาไปกินนะครับหรือแม้กระทั่งตัวพ่อแม่เนี่ยก็โดนล่าด้วยเช่นกันนะครับส่วนอีกสาเหตุนึงที่ใกล้จะสูญพันธุ์ในตอนนี้นะก็คืออีกัวน่าที่อยู่เกาะอื่นๆนะครับเนื่องจากมันขาดอาหารมันก็จะว่ายน้ำข้ามมาที่เกาะที่แอนทิเลียนอยู่นะครับก็เกิดการผสมพันธุ์แบบไฮบริดก็คือข้ามสายพันธุ์นะครับทำให้สายพันธุ์ที่แท้จริงของในธรรมชาติเนี่ยมันค่อยๆลดน้อยลงนะครับและหลายคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วอย่างเงี้ยมันใกล้สูญพันธุ์แล้วทำไมเราถึงเอามาเลี้ยงในที่เลี้ยงได้เงี้ยครับคำตอบก็คือนะครับอีกัวน่าชนิดนี้นะครับถูกเพาะในที่เลี้ยงได้มากแล้วนะครับแล้วก็เป็นอีกัวน่าที่เพาะขยายพันธุ์ได้ไม่ยากนะครับซึ่งไม่ง่ายด้วยแต่ว่าเขาให้ไข่น้อยนะครับแล้วก็ออกเป็นแค่ฤดูนึงก็คือปีนึงเนี่ยปีละครั้งเองนะครับออกไข่ได้แค่ประมาณ8ถึง15ฟองแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อัตราการรอดเป็นตัวค่อนข้างจะน้อยมากประมาณ 50% เลยแต่ก็ยังถือว่าในที่เลี้ยงเนี่ยยังมีคนเพาะได้อยู่แล้วผมเชื่อว่านะครับถ้าเราได้เลี้ยงไปเรื่อยๆเนี่ยอีกัวน่าสายพันธุ์นี้คิดว่าไม่สูญพันธุ์แน่นอนครับตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในกรงของเจ้าแอนทิเลียนนะครับซึ่งปกติประจำปีแล้วเนี่ยผมจะทำการเปลี่ยนทรายให้ก่อนที่เขาจะเริ่มวางไข่นะครับก็คือปกติแล้วนะครับทรายเราจะเปลี่ยนทุกๆ1ปีเพราะว่าสาเหตุที่เปลี่ยนเนี่ยทรายเก่าเนี่ยบางทีมันมีทั้งอึทั้งฉี่แล้วก็เชื้อโรคที่อยู่ข้างในนะครับการที่อีกัวน่าเนี่ยเข้าไปวางไข่ซ้ำเนี่ยครับอาจจะทำให้ไข่เขาเนี่ยได้รับเชื้อโรคติดเข้ามาด้วยอัตราการฟักเนี่ยมันก็จะต่ำลงนะครับเราก็จำเป็นต้องเปลี่ยนทรายหรือว่าเปลี่ยนที่วางไข่ให้เขาก่อนที่เขาจะถึงฤดูวางไข่นั่นเองนะครับโอเคนะครับเรามาดูส่วนผสมที่เราจะใช้ในการทำกล่องวางไข่ของอีกัวน่ากันนะครับ
ก็อันดับแรกเลยก็คือมีทรายที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นทรายก่อสร้างหรือว่าทรายแม่น้ำนะครับเอามาล้างแล้วก็ตากแห้งสักอาทิตย์นึงก็ได้ครับฆ่าเชื้อโรคนะครับส่วนอันที่2นะครับผมใช้เป็นเวอร์มิคูไลท์นะครับเวอร์มิคูไลท์เนี่ยถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปซื้อนะครับหรือว่าหาซื้อยากเนี่ยให้ใช้เป็นขุยมะพร้าวหรือว่ามะพร้าวสับก็ได้นะครับใช้แทนกันได้ครับอันที่3ก็คือน้ำครับน้ำเปล่านี่แหละเราจะมาผสม3อย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะครับให้มันพอที่จะชื้นๆนิดนึงนะครับเหมาะแก่การวางไข่ของอีกัวน่าครับเดี๋ยวมาดูกันครับผสมยังไงบ้างผมจะผิวทรายนะครับที่ถูกความร้อนแล้วนะครับนี่ประมาณสักครึ่งนึงของกระบะนะครับแล้วก็ส่วนผสมอีกอันนึงนะครับอันนี้ผมมีวอมิคูไลท์เตรียมมาแล้วก็เทลงไปเลยครับอัตราส่วนก็ประมาณทราย5แล้วก็วอมิคูไลท์1นะครับวอมิคูไลท์เนี่ยเราก็จริงๆคนที่เพาะสัตว์เลี้ยงไข่เขาก็จะใช้มาเป็นที่ฟักไข่เวลามันโดนน้ำเนี่ยมันจะเก็บความชื้นได้เยอะเลยแล้วก็ผสมให้เข้ากันครับต่อไปนะครับเราก็เติมน้ำลงไปเลยให้มันพอชื้นๆนิดนึงแล้วก็คลุกให้เข้ากันครับเข้ากันแล้วครับอีกัวน่านะครับเขาจะชอบวางไข่ในที่ชื้นๆนิดนึงนะครับแต่ไม่แฉะนะครับซึ่งเราก็จะเตรียมทรายให้มันมีความชื้นพอเหมาะนะครับเหมาะสมที่เขาจะเลือกเข้ามาวางไข่นะครับสำหรับใครที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเนี่ยต้องคอยมาหมั่นตรวจเช็คทรายนะครับว่าเขามีความแห้งหรือว่าชื้นเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวสักพักมันก็จะเริ่มแห้งแล้วชื้นๆแบบนี้ครับมันหมาดชื้นหมาดไม่ต้องแฉะมากนะครับเพราะว่าแฉะมากจะทำให้ไข่เสียได้นะครับส่วนพื้นที่แห้งๆเนี่ยถ้าเขาไปวางไข่หรือว่าเขาไม่มีที่วางไข่เขาจำเป็นต้องวางเนี่ยมันจะทำให้ไข่เสียได้นะครับเพราะว่าความแห้งหรือว่าความร้อนเนี่ยมันไปโดนกับไข่ปุ๊บเนี่ยไข่จะเสียทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องเตรียมให้พร้อมนะครับก่อนที่จะถึงฤดูวางไข่ของเขาครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่เข้าไว้ในกรงนะครับเพื่อจะเตรียมให้เขามาวางไข่นะครับหนักโอเคก็อันนี้ครับเป็นกล่องที่เอาไว้ให้อีกัวน่าเรามาวางไข่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีฝาปิดข้างบนนี้นะครับแล้วก็เจาะรูเป็นวงกลมนะครับให้มันมืดๆนิดนึงนะครับแล้วก็อีกัวน่าเวลาเขาถึงฤดูวางไข่ปุ๊บเขาก็จะเข้ารูไปก็เลียนแบบคล้ายๆธรรมชาติที่เขาต้องขุดรูเพื่อจะลงไปวางไข่ใต้ดินนะครับนี่สังเกตทรายนะครับหมาดๆนะครับอย่าแฉะเกินไปนะครับแล้วก็พยายามคอยตรวจดูทุกๆอาทิตย์ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราเตรียมไว้ก่อนเนี่ยความชื้นมันหายไปแล้วต้องคอยพรมน้ำเสริมนะครับโอเคทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วโอเคก็เป็นอันเสร็จภารกิจในวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเราก็แค่รอลุ้นนะครับว่าจะได้กี่ฟองนะครับแล้วก็จะฟักเป็นตัวกี่ฟองนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆปีเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe ติดตามช่อง Mini Zoo Channel เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆสำหรับทางร้านเรานะครับอัปเดตสัตว์น่ารักน่ารักแล้วก็ภารกิจภายในฟาร์มนะครับให้ชมทุกๆเดือนเลยครับสำหรับนะครับเพื่อนๆที่รักสัตว์แปลกทุกๆคนนะครับใครที่อยากจะไปชมตัวเป็นๆนะครับของสัตว์น่ารักน่ารักแบบนี้นะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ Mini Zoo Cafe นะครับจตุจักรพลาซ่าโซนดีด็อกซอย8นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมานะครับสามารถชมรูปหรือว่าสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะครับได้ที่ LINE Official นะครับ @minisucafe นะครับหรือว่า Facebook นะครับแฟนเพจ Mini Zoo Cafe ครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย